ูคำถามใน Facebook เอก Investment นะครับขอแนวโน้มหุ้นสเตคอนครับผมว่ายังเฉยๆนะดูกราฟเลยฮะส่งมาที่กราฟเลยครับผมถ้าถามนะหาหุ้นที่เขาเล่นกันดีกว่านะครับหาหุ้นที่เขาเล่นกันดีกว่าไม่อย่าเพิ่งไปเฟ้นหุ้นที่ต่างนะครับแนวรับแนวต้านอีออนแนวต้านอยู่ประมาณ250แนวรับอยู่ประมาณสัก200นะครับมีโอกาสที่การเล่นจะคล้ายๆ KTC โทษฮะเดลต้านะครับแต่อาจจะไม่แรงเท่าเดลต้าคุณธเนศขอแนวรับแนวต้าน JKN แนวรับอยู่ที่8บาทนะครับแนวต้านอยู่ใกล้ๆ9บาทครับคุณสมชาย EA จะขึ้นต่อไหมครับระยะกลางถึงยาวขึ้นต่อครับคุณวิบูลอาจารย์ครับเซตยังปรับฐานอยู่ใช่ไหมครับถ้าใช่ช่วงปรับฐานครั้งนี้จะอยู่ช่วงใดของเซตไม่เคลียร์คำถามนะครับคุณวิบูลแต่ตอนนี้มันอยู่ประมาณชั้น8ชั้น9ตึก10ชั้นนะเอาอย่างนี้ดีกว่าในรอบสั้นนะไม่ใช่ปีนี้ทั้งปีคุณปะวิทย์ TIP ราคา27สลึงน่ารับไหมครับเฉยๆครับคุณชันชัยถามแล้วนะฮะอ๋อคนละชันชัยฮะรบกวนถามแนวโน้มหุ้น Gcap ยังขึ้นไปต่อหรือเปล่าครับดูในบทวิเคราะห์ในเว็บไซต์เอก Investment เลยครับคุณ Forest Intouch แนวโน้ม Intouch ถ้าระยะสั้นยืนแถวๆ60ไม่ได้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับคุณนิกประทอแนวต้านครับ44ครับคุณน้อยแนวรับแนวต้านแอดวานแนวรับอยู่ที่178แนวต้านอยู่ที่186ครับคุณมินนี่ฮาน่าแนวรับแนวต้านแนวรับอยู่48แนวต้านอยู่ประมาณ52-50ครับถ้าอื่นตอบไม่ทันครับสายสุดท้ายเชิญครับอาจารย์ขอแนวโน้มทูกับ IVL อะค่ะเฉยๆครับทั้ง2ตัวทำไมไม่หาหุ้นที่เขาเล่นกันนะครับถ้าคิดจะเล่นติด IVL อยู่อะค่ะอาจารย์ติด IVL ราคาเท่าไหร่ครับ30 37นะคะก็เพิ่งซื้อวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ้าวหนูกลัวว่ามันจะลงอีกอะค่ะไม่คำถามคือซื้อวันนี้เพราะอะไรอะครับจะเก็งกำไรค่ะเก็งกำไรใช่ไหมครับคิดเองเองใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นถ้าพรุ่งนี้มันขึ้นก็กำไรอยู่แล้วครับก็ขายเพราะเราเก็งกำไรแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่ขึ้นก็ขายแค่นั้นเองครับเพราะเรากะเก็งกำไรอ๋อค่ะถูกไหมฮะเพราะว่าคุณพี่กะเก็งกำไรถูกไหมครับครับผมค่ะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับครับอ่ะเวลาหมดนะครับขออภัยท่านที่ตอบคำถามไม่ทันนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ